ค่าของคนมิได้นับที่ทรัพย์มากหรือนับจากตำแหน่งยศศักดิ์ศรีหรือนับจากปริญญาเอกโทตรีแต่อยู่ที่ผลงานการกระทำคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีถมอย่าเย่อหยิ่งทอระนงมัวหลงงมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉกคิดคติธรรมสอนใจนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในชีวิตของคนเรานั้นเรื่องราวบางเรื่องในชีวิตก็อยู่เหนือการคาดเดาถ้าหากไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วจะไม่มีวันเข้าใจได้เลยว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรกันแน่เรื่องนี้เป็นเรื่องราวในอดีตการนานมาแล้วเกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ณนครปาตลีบุตรซึ่งได้รับสมญาว่าเมืองแห่งดอกไม้ยามเช้าเวลาที่พระเดินบิณฑบาตก็ได้ปรากฏพระภิกษุณีผู้หมดสิ้นกิเลสอาสวะเป็นพระอรหันต์สองรูปกำลังเดินสำรวมตามกันโคจรบิณฑบาตรับอาหารจากผู้ที่มีจิตศรัทธารูปหนึ่งนามว่าโพธิส่วนอีกรูปหนึ่งนามว่าอสิทาสีหลังจากฉันภัตตาหารและล้างบาตรเรียบร้อยแล้วเมื่อได้ที่ปอดผู้คนทั้งสองท่านก็นั่งลงสนทนากันด้วยโวหารแห่งธรรมตามประสาพระอรหันต์ต่อไปนี้คือบทสนทนาของท่านทั้งสองนั้นนะครับพระภิกษุณีโพธิกล่าวขึ้นเป็นเชิงตั้งคำถามว่านี่แม่เจ้าอสิทาสีดูหน้าตาแม่เจ้าแล้วก็ยังอ่อนเยาว์ยังสาวอยู่แม่เจ้ามองเห็นโทษอะไรหรือจึงออกบวชในศาสนาของพระบรมศาสดาเล่าขอแทรกนิดหน่อยว่าในสมัยนั้นพระภิกษุณีสนทนากันท่านใช้สรรพนามสำหรับเรียกกันและกันว่าแม่เจ้าถ้าเป็นสมัยนี้คงเรียกว่าคุณแม่เช่นคุณแม่ชีหรืออาจจะเรียกว่าท่านเธอก็ได้พระภิกษุณีอสิทาสีเมื่อถูกถามเช่นนั้นด้วยความฉลาดในการแสดงพระธรรมแทนที่ท่านจะตอบตรงๆตามคำถามท่านก็กล่าวว่าแม่เจ้าโพธิขอท่านโปรดฟังเรื่องของข้าพเจ้าเถิดจากนั้นท่านก็เล่าให้พระภิกษุณีโพธิฟังเป็นนิยายชีวิตจริงๆดังนี้ด้วยตัวท่านอสิทาสีนี้เองถือกำเนิดในเมืองอุจเชนีราชธานีแห่งแคว้นอวันตีบิดาของท่านเป็นเศรษฐีจัดได้ว่ามีหน้ามีตาในสังคมเนื่องจากท่านเป็นบุตรีเพียงหนึ่งเดียวของครอบครัวจึงเป็นที่รักที่โปรดปรานของบิดายิ่งนักการต่อมาได้มีเศรษฐีที่มีฐานะเท่าเทียมกันในสังคมมาสู่ขอท่านอสิทาสีไปเป็นสะใภ้บิดาของท่านก็ตกลงยกให้ชีวิตการเป็นสะใภ้ของท่านนั้นนับว่าหายากยิ่งสำหรับหญิงในปัจจุบันจะสามารถทำได้เสมอเหมือนนั้นคือการต้องกราบเท้าพ่อแม่สามีและสามีเช้าเย็นทุกวันมีความเกรงอกเกรงใจต่อญาติและคนสนิทของฝ่ายสามียิ่งนักต้องหุงหาทำกับข้าวเลี้ยงดูอุปถากอย่างกระทาดก็มิพานเมื่อจะเข้าไปนอนร่วมห้องกับสามีต้องล้างมือล้างเท้าเดินประนมมือเข้าไปหาสามีต้องแต่งตัวให้สามีทาเครื่องประทินผิวให้กระทำประดุจหนึ่งสาวใช้เลยก็ว่าได้ท่านหุงหาทำกับข้าวล้างจานเองขยันไม่เกลียดค้านทำทุกอย่างเพื่อสามีบำรุงเลี้ยงสามีประหนึ่งมารดาเลี้ยงดูบุตรคนเดียวของท่านกระนั้นแหละมีความจงรักภักดีอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เคยล่วงละเมิดศีลเลยแม้แต่ข้อเดียวอยู่ต่อมาไม่นานประมาณ2เดือนเห็นจะได้อยู่ๆสามีก็เกิดอาการเกลียดชังรังเกียจไม่อยากอยู่ด้วยไปบอกกับมารดาของตนเองว่าไม่อยากอยู่ด้วยกับอสิทาสีแล้ว
พ่อแม่ฝ่ายสามีจึงเรียกไปสอบถามถึงสาเหตุว่าทำผิดอะไรหรือเปล่าสามีถึงได้เกลียดนักเมื่อตอบว่าไม่ได้ทำอะไรผิดพ่อแม่ฝ่ายสามีก็เสียใจเป็นทุกข์ด้วยความที่รักบุตรชายของตนจึงบอกให้ท่านอสิทาสีกลับไปหาสกุลเดิมของตนแล้วพ่อแม่ของสามีคนนั้นก็ไปหาหญิงคนใหม่มาให้แต่งงานด้วยอยู่บ้านไม่นานนักพ่อก็จับแต่งงานกับหนุ่มเศรษฐีคนใหม่อีกแต่คนนี้รวยน้อยกว่าคนก่อนอยู่ด้วยกันได้แค่เดือนเดียวเขาก็ขอเลิกกับอสิทาสีอีกด้วยเหตุผลเดียวกันคือเกลียดอิสิทาสีอย่างไม่มีเหตุว่าทำไมจึงเกลียดรู้แต่ว่าเกลียดไม่อยากอยู่ด้วยทั้งที่นางก็ปรนนิบัติดูแลไม่แตกต่างอะไรจากสามีคนก่อนเลยหลังจากการเลิกร้างกับสามีคนที่สองผู้เป็นบิดาอยากทดสอบอะไรบางอย่างวันหนึ่งเลยเรียกเอาชายขอทานที่เดินผ่านมาหน้าบ้านให้แต่งงานกับอิสิทาสีชายขอทานเหมือนหนูตกถังข้าวสารแต่อยู่มาต่อแค่ครึ่งเดือนก็เกิดอาการเดียวกันคือเกลียดอิสิทาสีไม่อยากอยู่ร่วมด้วยทั้งที่ท่านอิสิทาสีก็ปรนนิบัติสามีคนนั้นไม่แตกต่างอะไรจากสามีคนที่หนึ่งและที่สองเขาก็ขอกะลาและเสื้อผ้าเก่าๆของเขาคืนท่านเศรษฐีบิดาของท่านอิสิทาสีก็อนุญาตให้ไปได้ท่านอิสิทาสีเป็นทุกข์มากเนื่องจากผิดหวังในรัก3ครั้ง3คราแต่งงาน3ครั้งก็ผิดหวัง3คราเป็นภรรยาที่แสนดีแต่สามีกลับทอดทิ้งไปได้ชีวิตนี้มันช่างมีแต่ความโหดร้ายอะไรเช่นนี้ทุกข์เพราะความผิดหวังในรักเป็นทุกข์ที่มนุษย์ชายหญิงคุ้นเคยและพบเห็นบ่อยที่สุดแต่ความหวังที่จะสมหวังในรักก็ทำให้ชายหญิงอดไม่ได้ที่จะรักกันท่านอิสิทาสีคิดมากจนอยากปลิดชีวิตตัวเองทีเดียวแต่แล้วเช้าวันหนึ่งเมื่อมองเห็นพระภิกษุณีรูปหนึ่งชื่อชินะทัตตาเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านจึงคิดอยากบวชเป็นพระภิกษุณีได้นิมนต์ท่านขึ้นบ้านและถวายภัตตาหารเมื่อท่านฉันเสร็จแล้วก็แจ้งความประสงค์อยากจะบวชเป็นภิกษุณีพร้อมกับขออนุญาตบิดาท่านบิดาห้ามไม่ให้บวชโดยบอกว่าลูกจะทำบุญมากเท่าไหร่ก็ได้พ่อไม่ว่าอย่าไปบวชเลยนะท่านขอร้องประนมมือและให้เหตุผลว่าพ่อจ๋าลูกทำบาปมากแล้วลูกอยากไปชำระบาปนั้นเสียให้หมดขอพ่อจงอนุญาตเถิดนะบิดาของท่านจึงยินยอมอนุญาตพร้อมกับอวยพรให้ท่านโชคดีได้บรรลุโพธิญาณและเข้าถึงพระนิพพานตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ท่านก็กราบลาบิดามารดาไปบวชเป็นพระภิกษุณีหลังจากบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมใช้เวลาเพียง7วันท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้วิชา3ความรู้วิเศษ3ประการคือ 1. ระลึกชาติได้ 2. รู้ที่เกิดของสัตว์ทั้งหลาย 3. รู้วิธีการทำให้อาสวะกิเลสทั้งสิ้นสลายไปจากดวงจิตของตนในความสามารถข้อที่1นั้นท่านสามารถระลึกชาติย้อนหลังได้ถึง7ชาติพอท่านระลึกได้ก็เลยได้ทราบว่าทำใหม่ในชาตินี้เมื่อแต่งงานกับชายใดก็ถูกชายนั้นทอดทิ้ง3ครั้ง3คราในทั้ง7ชาติที่ท่านรู้นั้นท่านได้เล่าให้พระแม่เจ้าโพธิฟังดังต่อไปนี้เมื่อท่านเล่าให้พระโพธิเถรีฟังถึงตอนที่ท่านระลึกชาติได้ท่านก็เล่าต่อไปว่าแต่นี้เป็นคำพูดของท่านอสิทาสีเถรีเล่าถึงอดีตชาติของตนในนครชื่อเอรกัจจะข้าพระเจ้าเป็นช่างทองท่านเกิดเป็นชายหนุ่มมีทรัพย์มากมัวเมาในวัยหนุ่มทำชู้กับภริยาของผู้อื่นชาติที่หนึ่งข้าพระเจ้านั้นจุติจากโลกนั้นแล้วต้องหมกไหม้อยู่ในนรกเป็นเวลานานครั้นออกจากนรกนั้นแล้วก็เข้าท้องของนางวานรชาติที่สองข้าพระเจ้าคลอดได้7วันวานรลิงใหญ่จ่าฝูงก่อกัดอวัยวะสืบพันธุ์เครื่องหมายของลิงเพศผู้เสีย
นี่เป็นผลกรรมของข้าพเจ้าที่เป็นชู้ภริยาผู้อื่นข้าพเจ้าจุติจากกำเนิดวานรนั้นตายแล้วไปเข้าท้องแม่แพะตาบอดและเป็นง่อยในป่าแขวนสินทบข้าพเจ้าอายุได้12ปีพาเด็กขี่หลังต่อยกระแทกอวัยวะเพศป่วยเป็นโรคนอนฟ้อนชอนชัยนี่เป็นผลกรรมที่ทำชู้กับภริยาของผู้อื่นชาติที่3ข้าพเจ้าจุติจากกำเนิดแพะแล้วก็เกิดในกำเนิดแม่โคของพ่อขาโคเป็นลูกโคขนแดงดังน้ำคลั่งอายุ12เดือนก็ถูกตอนข้าพเจ้าถูกใช้ลากไถและลากเกวียนป่วยเป็นโรคตาบอดนี้เป็นผลกรรมที่ทำชู้กับภริยาผู้อื่นชาติที่4ข้าพเจ้าจุติจากกำเนิดแล้วก็ไปเกิดในเรือนทาสีคนรับใช้ณท้องถนนไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเป็นกระเทยนี่เป็นผลกรรมที่ทำชู้กับภริยาผู้อื่นชาติที่5ข้าพเจ้าอายุได้30ปีก็ตายไปเกิดเป็นเด็กหญิงในตระกูลช่างทำเกวียนที่เข็นใจมีโภคะน้อยเป็นที่รุมทวงหนี้ของเจ้าหนี้เมื่อหนี้พอกพูนทับถมกันมากขึ้นแต่นั้นนายกองเกวียนก็ริบสมบัติฉุดเอาข้าพเจ้าซึ่งกำลังรำพันอยู่ออกจากเรือนของสกุลชาติที่6บทของนายกองเกวียนชื่อคิริธาตเห็นข้าพเจ้าเป็นสาววัยรุ่น16ปีก็มีจิตปฏิสัมพันธ์ขอไปเป็นภรรยาแต่นายคิริธาตนั้นมีภรรยาอยู่ก่อนคนหนึ่งเป็นคนมีศีลมีคุณมียศจงรักภักดีต่อสามีข้าพเจ้าก็ทำให้สามีเกลียดนางข้อที่สามีทั้งหลายเลิกร้างข้าพเจ้าซึ่งปฏิบัติดุจทาสีเป็นไปก็ด้วยผลกรรมของข้าพเจ้านั้นชาติที่7ที่สุดของกรรมนั้นข้าพเจ้าก็กระทำเสร็จแล้วในคำพูดสุดท้ายนี้ท่านหมายถึงว่ากรรมทั้งหลายที่ท่านได้รับสิ้นสุดแล้วเพราะขณะนี้ท่านกลายเป็นพระอรหันต์ไปแล้วอยู่เหนือบุญเหนือบาปทั้งหลายในโลกท่านไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพื่อรับผลของวิบากกรรมอีกแล้วภารกิจการชำระบาปเสร็จสิ้นแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านคงพอรู้แล้วว่าทำไมชายถึงเกิดเป็นหญิงทำไมหญิงถึงถูกสามีทอดทิ้งทำไมจึงมีมนุษย์เพศที่3ทั้งหลายทั้งสิ้นล้วนมาจากการผิดศีลข้อที่3คือการนอกใจคู่รักในชาติปัจจุบันและการไปล่วงเกินคู่รักของผู้อื่นเข้านั่นเองกล่าวโดยสรุปแล้วเรื่องราวชีวิตอันรันทดในปฐมกาลของพระอสิทาสีเถรีแต่ว่าหวานชื่นด้วยน้ำอมฤตธรรมในปัจฉิมกาลถือว่าเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างไม่ว่าจะเกิดพบเหตุการณ์อันน่าขมขื่นปานใดในชีวิตขอเพียงแปลทุกข์ให้เป็นพลังแปลปัญหาให้เป็นอุปกรณ์ที่สร้างปัญญาได้สิ่งดีๆที่มีรูปอีกอย่างหนึ่งก็จะมาในชีวิตเองขอเพียงใจไม่ท้อแค่นั้นแหละพวกเราไม่ว่าชายหรือหญิงล้วนมีโอกาสได้สัมผัสความสุขอันเกิดแต่ความเข้าใจชีวิตอย่างแน่นอนขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความสุขและได้ข้อคิดในการฟังเรื่องราวของตำนานพระเถระรูปดังกล่าวมานี้ที่สุดนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ฟังรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับความขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ